สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดครับรายการที่เราจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากมันสมองของนักวิจัยไทยล้วนๆเลยนะครับรายการนี้นะครับร่วมกันสร้างสรรค์โดยทีวีไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นั่นเองนะครับครับวันนี้ใครเข้ามาแข่งขันกันบ้าง นะครับทีมแรกทีม Plus 2นะครับขอต้อนรับคุณประภัทรสำราญชัยธรรมและคุณรัชดาทิพย์ตั้งวิเศษไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทีมที่2นะครับทีมชื่อน่ารักมากๆเลยนะฮะอามีบ้านะครับขอต้อนรับคุณดารุณีณรังสีและคุณภูริศพุ่มใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดรายการมาคงได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามีวัวอยู่ในสตูดิโอนะครับเรื่องราววันนี้จะเกี่ยวกับวัวแน่นอนครับดื่มนมวัวกันป่ะครับดื่มทุกวันป่ะครับดื่มทุกวันค่ะทุกวันไหมทุกวันครับเขาเฉลี่ยมานะครับว่าคนไทยต่อหนึ่งท่านเนี่ยดื่มนมวัวปีละประมาณ13กิโลกรัมถือว่าเยอะไหมไม่เยอะถ้ามาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันดื่มนมวัวปีละนะฮะเฉลี่ย250กิโลกรัมกี่เท่าตัวกี่เท่านั้นนะครับส่วนเจ้าวัว2ตัวนี้นะครับคือพันฮอลสไตน์นะครับซึ่งพันฮอลสไตน์เนี่ยมีชื่อเรียกนะฮะหลายชื่อนะครับถ้าในอังกฤษก็จะเรียกว่าฟรีเชนนะครับหรือว่าที่ประเทศเดนมาร์กก็จะเรียกแบล็กแอนด์ไวท์ส่วนเจ้าวัว2ตัวนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำถามเราอย่างไรห้ามพลาดกับวิจัยไทยคิดช่วงหน้าครับวันที่16มกราคม2505ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีร่วมกับพระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งประเทศเดนมาร์กถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอุตสาหกรรมโคนมของไทยนับจากวันนั้นการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรามีโคนมทั้งหมดประมาณ 500,000 ตัวผลิตน้ำนมดิบวันละกว่า 2,000 ตันหรือ 800,000 ตันต่อปีสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรประมาณ 23,000 ครัวเรือนหรือมากกว่า 130,000 คนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณปีละ 30,000 ล้านบาทจากการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมทำให้ฟาร์มโคนมจำนวนร้อยละ90ในประเทศไทยมักจะนิยมเลี้ยงวัวไว้ในคอกและจะตัดหญ้ามาให้วัวกินซึ่งพื้นคอกวัวในโรงเรือนที่เลี้ยงวัวเหล่านี้มักเป็นพื้นคอนกรีตแข็งดังนั้นขาของวัวโดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าขาหน้าและพับนอกของข้อเข่าขาหลังจึงมีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บและอักเสบจากการเสียดสีในขณะที่วัวล้มตัวลงนอนและในขณะลุกขึ้นยืนบนพื้นซีเมนต์ซึ่งอาการดังกล่าวนอกจากมีผลต่อปริมาณน้ำนมดิบที่ได้แล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลของวัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างมากและหนึ่งในนวัตกรรมของนักวิจัยโดยการสนับสนุนของสกว.สามารถแก้ปัญหานี้ได้เป็นผลสำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับไทยก็ยืนอยู่กับพี่ๆคาวบอยทั้ง2คนของเรานะครับซึ่งก็คือคุณประทีปและก็คุณวิจักนะครับจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกับวัวนมทั้ง2ตัวอีกด้วยนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละครับพี่ทินครับก็จะเป็นคำถามของเราใช่ไหมครับเข้าสู่คำถามกันเลยดีกว่านะครับทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคอกวัวจำลองเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วตรงพื้นคอกวัวนี้จะถูกปูด้วยวัสดุทั้งหมด3ชนิดด้วยกันคำถามถามว่าวัสดุชนิดใดเมื่อปูลงบนพื้นซีเมนต์แล้วจะช่วยให้วัวไม่เกิดแผลที่บริเวณข้อเข่าหน้าและโคนขาหลังระหว่างแผ่นยางนี่นะครับแผ่นยางหญ้าเทียมและแผ่นไม้อัดมือประชิดข้างๆครับถ้าพร้อมนะครับกดครับอะมีบ้า
ได้สิทธิ์ตอบก่อนนะครับหญ้าเทียมนี่ความนุ่มนี่เหมือนหญ้าจริงหรือเปล่าคะจะลองไหมครับค่ะคุณเดินเข้าไปนี่คืออาจจะใช่เพราะฉันอยู่ข้างนอกนิดนึงสามารถจับได้ฮะว่านี้ดีกว่าปะนี่นะน่าจะดีกว่านะยังไงครับยังไงวิเคราะห์กันนิดนึงถ้าเป็นไม้มันไม่ใช่แน่นอนนะมันแข็งเนาะคิดดูว่าถ้านอนลงบนไหนจะไม่เจ็บที่นอนยางพาราก็ฮิตอยู่นะตอนนี้ใช่ปะรับได้ดีแต่ถ้าเป็นหญ้าเทียมเวลามานอนก็นอนก็เหมือนมันก็นอนอยู่บนหญ้าใช่ปะหญ้าจริงใช่ไหมเอาอะไรหญ้าเทียมหญ้าเทียมครับวิเคราะห์กันเรียบร้อยใช้คำตอบสุดท้ายผมเลยนะฮะมาคำตอบหญ้าเทียมครับตอบหญ้าเทียมนะครับทีมอามีบ้าได้ครับคุณคิดว่าอะไรครับสักนิดนะจะได้แบบว่าลองแล้วมีข้อมูลนิดนึงจะลองนอนก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเป็นไงครับไปขอนิดนึงนะครับอุ้ยเอาสิแข็งนะครับยางโทษนะครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะแข็งถ้าตรงนี้เนี่ยสัมผัสแข็งกว่าหญ้าเทียมแน่นอนอ่ะยังไงแล้วแต่คุณสามารถที่จะตอบเหมือนกับเขาได้นะครับแผ่นยางขอตอบแผ่นยางค่ะแผ่นยางครับค่ะอ่ะล่ะครับอะมีบ้าตอบหญ้าเทียม plus 2ตอบแผ่นยางมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่จะดูว่าวัวเนี่ยชอบอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับถ้าชอบอยู่ที่ไหนแสดงว่ามันก็ต้องเซฟตัวเองมากที่สุดถูกต้องไหมครับตะวันไทยเฉลยเลยดีกว่าโอเคครับถ้างั้นเราก็จะให้วัวเดินเข้าไปในที่ที่วัวชอบเลยแล้วกันนะครับมาเลยครับจะเข้าอันไหนครับดูนะครับก่อนยังตัดสินใจอยู่นะครับเอ๊ะมันไม่ใช่หญ้าจริงนี่เลียดูไม่ใช่หญ้าจริงนี่ทำยังไงดีเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้นี้ดมหญ้าเทียมไม่ใช่นะฮะมาที่ยางคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อนี้คือแผ่นยางนะครับเราพบว่าพื้นยางเนี่ยมันสามารถลดการเสียดสีระหว่างพื้นกรีบของโคกับข้อเข่าของโคเนี่ยทำให้ไม่เป็นแผลซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีความเป็นอยู่ในครอบที่ดีขึ้นนะฮะเมื่อเขามีความเป็นอยู่ที่ในครอบที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวลูกวัวหรือเป็นแม่วัวเนี่ยเขาก็สับกินอาหารเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของแม่วัวริดนมเนี่ยเมื่อกินอาหารเพิ่มขึ้นเขาสามารถที่จะไปนอนอยู่บนพื้นยางที่นุ่มนะฮะทำให้การนำอาหารไปสร้างเป็นนมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเกษตรกรก็จะได้ผลตอบแทนในข้อที่1ก็คือลดค่ารักษาพยาบาลทั้งกีบโคแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตนมที่โคสร้างขึ้นนะครับทำให้รายได้เพิ่มขึ้นในที่สุดทีม Plus 2ได้ไป2คะแนนครับอมีบ้ายังไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรยังมีอีก2ข้อที่จะเล่นนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ประทีปและพี่วิจักจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขอบคุณมากมากเลยครับมากครับที่พาน้องวัวมาทั้ง2ตัวเลยนะครับขอบคุณจริงๆเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับการวิจัยดีๆนะครับในฟาร์มวัวนมสักครู่เดียวครับที่รายการวิจัยไทยคิดนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของวัวนมนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปช่วงที่แล้วนะครับมีการวิจัยเกิดขึ้นนะครับที่มีประโยชน์ต่อวัวนมนะครับเกิดขึ้นในฟาร์มวัวนมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับรวมทั้งผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านมาที่นี่นะฮะกล่องปริศนาของเราตรงนี้จะมีของอยู่ข้างในนะครับที่เกิดจากการวิจัยการคิดค้นนะครับโดยมันสมองของคนไทยให้ดูกันก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยนี่ฟันยางวะนี่ครับไม่ใช่แล้วนี่ครับให้จับนะครับให้ดูนะครับให้จับนะครับคุณผู้ชมได้เห็นด้วยนี่รองเท้านะรองเท้าใช่ไหมให้เห็นนะครับได้จับแล้วจะเป็น
เป็นยางสามชิ้นนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับได้นะครับครับผมเดี๋ยวเชิญประจำที่เลยนะครับเอาละคำถามที่สองนะครับถามว่าของใช้ที่อยู่ในมือผมชิ้นนี้นะครับคืออะไรบอกใบ้นิดนึงนะครับว่าเป็นของใช้ที่ใช้กับวัวนะครับคืออะไรตัวเลือกที่หนึ่งครับฟันปลอมตัวเลือกที่สองแปรงถูตัวนะครับตัวเลือกที่สามรองเท้ามือประชิดข้างครับพร้อมนะครับกดครับอามีบ้ากดก่อนนะครับอามีบ้าอ่ะให้ดูกันใกล้ๆกันหนึ่งครั้งครับนิ่มๆนะหรือจะเป็นฟันมันต้องเยอะกว่านี้อ่ะน่าเป็นรองเท้ามากกว่าน่าจะเป็นรองเท้ามีหน้าไปดูจากลักษณะเป็นไงครับดูจากขนาดแล้วก็ดูจากลักษณะรองเท้านะรองเท้ารองเท้าครับมั่นใจขนาดนั้นครับผมตอบว่ารองเท้าครับโอเคครับ plus 2 what do you think คิดยังไงครับไม่น่าใช่รองเท้าค่ะใช่เพราะดูจากขนาดมันแล้วเนี่ยมันเล็กเท้าวัวจะขนาดใช่สองอันเพราะเท้าวัวจะขนาดน่าจะเล็กกว่านี้ค่ะเท้าวัวเล็กกว่านี้หรือว่าจะเป็นแบบจะเป็นอย่างนี้ค่ะเท้าวัวจะเป็นอย่างนี้ค่ะเท้าวัวจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าต้องใส่สองอันต่อข้างอันนี้ก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลนะอาจจะใช้สองครั้งหรือเปล่าไม่ทราบสัญญาณยังไงครับคิดดังๆพูดคุยกันดังๆครับคุยดังๆครับอยากทราบเหมือนกันครับว่าคิดอะไรอยู่ถ้าที่ถูตัวน่าจะใช้แป้งมากกว่าไม่น่าจะใช่ที่ถูตัวที่ถูตัวนี่คือตัดไปไหมน่าจะเป็นถูตัวไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ครับผมน่าจะเป็นฟันยางค่ะรองเท้าก็ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นฟันยางใช่ครับตอบว่าฟันยางค่ะขอบคุณครับเอาล่ะข้อนี้ตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าของใช้ที่อยู่ในมือผมนี้คืออะไรไปฟังคำเฉลยพร้อมๆกันเลยครับนอกจากบาดแผลบริเวณโคนขาและหัวเข่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแม่วัวและปริมาณน้ำนมดิบแล้วบาดแผลบริเวณกีบเท้าก็เป็นเรื่องที่คนเลี้ยงวัวต้องรีบจัดการรักษาดูแลให้หายโดยเร็วเพราะวัวเป็นสัตว์กีบขนาดใหญ่กีบทั้งสองของเท้าแต่ละข้างต้องรับน้ำหนักตัวนับร้อยกิโลกรัมหากแผลที่กีบสร้างความเจ็บปวดวัวก็จะอยู่กับที่มากขึ้นเดินน้อยลงกินอาหารน้อยลงซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อสุขภาพและปริมาณน้ำนมดิบและหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจติดเชื้อจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แต่การจะรักษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้กีบด้านที่เป็นแผลไม่สัมผัสกับพื้นหรือสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดซึ่งปกติแล้วเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นวัวด้วยเหตุนี้อาจารย์ธีรสุดาประเสริฐอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้พัฒนารองเท้าวัวจากยางพาราขึ้นโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ด้วยการพัฒนาสูตรยางที่ทั้งนุ่มเท้าและรับแรงกดจากขาของแม่วัวได้พร้อมกันวิธีการใช้ทำได้ไม่ยากแค่การทาก้าวก่อนสวมเข้ากีบเท้าข้างที่ปกติเพื่อทำให้กีบเท้าข้างที่บาดเจ็บอยู่เหนือพื้นซึ่งเป็นการลดแรงกดทับที่กีบข้างดังกล่าวทำให้แผลหายได้รวดเร็วขึ้นและวัวสามารถมีชีวิตแบบเดิมได้ทันทีก็เท่าที่เราลองใช้มานะคะในฟาร์มโคนมบ้างก็ดีหรือว่าในโรงพยาบาลสัตว์ที่ไปใช้นะคะก็คือว่าก็ได้วัวที่ใส่ก็ทำให้แผลขาแผลหรือว่าขาที่เจ็บเนี่ยมันดีมากขึ้นไอ้ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าก่อนที่จะใส่นะคะถ้าหากว่าเราดูจากรูปเนี่ยนะคะที่ดูที่เราทำวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่มันเดินในช่วงแรกมันอาจจะมีการกระเพกนิดหน่อยมันไม่กล้าคือเหมือนกับมันไม่กล้าจะกดแรงลงไปแต่พอมันได้ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกล้าที่จะปล่อยแรงแล้วมันก็จะได้เดินไปกินอาหารได้มากขึ้นก็จะทำให้น้ำนมมากขึ้นนอกจากนี้รองเท้าวัวที่พัฒนาขึ้นนี้
มีต้นทุนในระดับอุตสาหกรรมไม่เกิน100บาทต่อคู่ซึ่งถูกกว่ารองเท้านำเข้าที่มีราคาข้างละ 1,500 บาทหลาย10เท่านอกจากนี้รองเท้าดังกล่าวยังผลิตจากยางพาราที่เป็นวัสดุในประเทศ 100% คำตอบที่ถูกต้องคือรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นทีมอามีบ้าตอบถูกไปรับไป2คะแนนครับเก่งๆมีการวิเคราะห์ที่ดีนะครับมาถึงตรงนี้สรุปคะแนนกันนิดนึงนะครับทั้ง2ทีมนะครับมีคะแนนเท่ากันนั่นก็คือ2คะแนนนะครับผมยังมีอีก1คำถามที่จะชี้เลยนะครับว่าทีมไหนจะชนะในการแข่งขันในวันนี้นะครับคำถามที่3นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะต้องมีผู้ช่วยผมมาละตะวันไทยเชิญครับฮัลโหลฮัลโหลเป็นยังไงโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะขออนุญาตนี่เชิญครับหลังคาชนิดพิเศษมันก็คือกระเบื้องหลังคาธรรมดากระเบื้องที่บุหลังมันไม่ใช่ครับพี่ทินมันไม่ใช่นะพี่ทินเสียงเค้าไม่ใช่เหรอฮะยังไงเสียงไม่เหมือนลองดูให้ดีครับลองดูให้ดียังไงพิเศษยังไงคุณถ้าอยากรู้จริงๆแล้วก็ไปชม VTR กันเลยครับเชิญครับนอกจากหลังคากระเบื้องแล้วยังมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เป็นทางเลือกคือมีน้ำหนักเบาไม่แตกหักง่ายและที่สำคัญคือเป็นชนวนกันความร้อนที่ดีกว่าหลังคากระเบื้อง 2-3 เท่านั่นก็คือกระเบื้องยางแต่ปัญหาของการใช้ผลิตภัณฑ์หลังคายางที่ผ่านมาก็คือคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปเมื่อผ่านสภาวะการใช้งานและได้รับแสง UV จากความร้อนจะทำให้หลังคายางมีอายุการใช้งานลดลงกับราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลังคากระเบื้องงานวิจัยการผลิตและทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อยโดยมีอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพและคณะวิจัยจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้คิดค้นซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว.ประจำปี2548ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของกระเบื้องมุงหลังคาด้วยการผสมขี้เลื่อยไม้ลงไปทำให้มีสมบัติโดยรวมที่ดีทั้งความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกทนต่อรอยขีดข่วนและติดไฟยากแม้ว่างานวิจัยหลังคายางจากยางพาราที่ผสมขี้เลื่อยไม้ในช่วงแรกมีสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์หลังคายางที่ดีแต่จากการทดสอบในการใช้งานจริงยังพบว่ามีปัญหาด้านอายุการใช้งานไม่นานเท่าที่ควรแม้ว่างานวิจัยหลังคายางจากยางพาราที่ผสมขี้เลื่อยไม้ในช่วงแรกมีสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์หลังคายางที่ดีแต่จากการทดสอบในการใช้งานจริงยังพบว่ามีปัญหาด้านอายุการใช้งานไม่นานเท่าที่ควรนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคายางพาราที่ใช้มุงหลังคาแบบใหม่ที่มีสมบัติที่เหนือกว่าโดยเฉพาะความสามารถในการป้องกันรังสี UV และการชะล้างด้วยน้ำฝนโดยข้อมูลในเบื้องต้นจากการทดสอบร่วมกับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นำผลิตภัณฑ์นี้มาตั้งเป็นหลังคาโรงเรือนเลี้ยงโคนมเปรียบเทียบกับโรงเรือนหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีและโรงเรือนหลังคากระเบื้องพบว่าฝูงวัวจะเข้ามาหลบแดดในโรงเรือนหลังคายางพาราเพียงอย่างเดียวหลังคายางฝีมือของคนไทยนะครับไม่เชื่อเลยนะว่าจะเป็นยางเนาะใช่ไหมครับมันดูเหมือนเป็นพลาสติกพลาสติกหรืออะไรเนี่ยมันคือหลังคายางยืดหยุ่นนะมีความยืดหยุ่นเข้าสู่คำถามที่3เลยนะเชิญประจำที่ครับดีๆนะพร้อมนะตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับคำถามสุดท้ายถามว่าหลังคายางชนิดนี้ใช้เทคนิคใดในการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันแสง UV และการชะล้างโดยน้ำฝนระหว่างการผสมเม็ดพลาสติกนะครับเข้าไปในขั้นตอนการผลิตนะ 2. การเคลือบสารโพลียูเรเทนนะครับและข้อ 3. ทำเนื้อยางให้เป็น2ชั้นหนาขึ้นไปอีกเอาละครับพร้อมมือประชิดตัวนะครับพร้อมกดครับฝั่งทางด้าน plus 2นะครับกดก่อนคิดว่ายังไงครับมี3ช้อยใช่ป่ะครับไอข้อแรกครับไอตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นยางมัน
มีอยู่แล้วครับครับไม่น่าจะเอาเป็นพลาสติกมาผสมไอ้สองชั้นนี่ตัดไปเลยความหนามันจะความหนาเนี่ยมันจะทำให้หลังคามันหนักเพราะเป็นแผ่นยางยืนยันคำตอบครับข้อ2ครับโพลิยูเรเทนครับผมครับมันมีบ้าเขาตอบโพลิยูเรเทนข้อ3มันไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีกชั้นนึงก็คุณสมบัติยังเหมือนเดิมแค่หนาแค่หนาขึ้นใช่คุณสมบัติก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มเคลือบผสมพลาสติกใช่ป่ะคะก็เวลาเหมือนจะกันน้ำได้ดีกว่าค่ะเหมือนเป็นตัวเคลือบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ายืดอายุการใช้งานได้แสดงว่าคุณจะไม่ตอบเหมือนเขาจะไม่ตอบสารโพลีเวเทนไม่ครับไม่ค่ะมั่นใจในคำตอบของเรามั่นใจมั่นใจค่ะตอบครับข้อหนึ่งค่ะพลาสติกครับเอาละคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าทำเนื้อยางเป็น2ชั้นเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกอยู่แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเคลือบสารโพลิยูเรเทนครับเราก็เลยทำการเคลือบสารตัวโพลิยูเรเทนบนโดยใช้เทคนิคการพ่นโพลิยูเรเทนเหลวเนี่ยขึ้นบนหลังคาทั้งนี้เนี่ยการพ่นอันนี้เนี่ยจะทำให้ยางเนี่ยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับแสงแดดนะทำให้ลดการเสื่อมสลายของยางลงได้แล้วเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยน้ำที่ชะล้างลงมาจากหลังคาเนี่ยก็ไม่ปนเปื้อนสารเคมีความพอใจก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ใช้ยางธรรมชาติในการซึ่งเป็นวัสดุหลักของประเทศเราที่เราผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยในการทำเป็นรูปของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้เนี่ยผลงานวิจัยเบื้องต้นเนี่ยเห็นชัดเจนว่าพอมาใช้ในงานปศุสัตว์เนี่ยวัวเนี่ยถ้าดูจากหลังคากระเบื้องหลังคาเลเทอร์ชีทหรือโลหะแล้วก็มาหลังคายางเนี่ยพวกวัวทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ภายใต้หลังคายางทั้งหมดการต่อยอดก็คือในอนาคตถ้าเกิดตรงวัวนี่สำเร็จนะเนื่องจากเราร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะเราก็หวังว่าหลังจากนี้ไปถ้าวัวสำเร็จเราจะไปไก่ไปหมูได้ถ้าอย่างที่บอกไปนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือเคลือบสารโพลิยูเรเทนนะครับเรามาสรุปคะแนนกันนิดนึงครับทีมมามีบ้านะครับตอนนี้มีอยู่2คะแนนนะครับส่วนทีม Plus 2นะครับคุณตอบคำถามที่3ได้นะครับได้2คะแนนรวมของเดิมตอนนี้มีอยู่4คะแนนเพราะฉะนั้นคุณคือผู้ชนะในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอแสดงความยินดีนะครับกับทีม Plus 2นะครับเคยรู้บ้างมั้ยว่ามีงานวิจัยเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของวัวไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเนาะนี่แหละครับคือฝีมือของคนไทยล้วนๆเลยนะครับซึ่งรายการเราก็ภูมิใจนะครับในการนำเสนอไอเดียนะครับการวิจัยของคนไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของวิจัยไทยคิดครับครับเป็นยังไงน้องไทยวันนี้เราได้ความรู้ใหม่อีกแล้วจริงครับนะได้ทุกอาทิตย์เลยครับความรู้ใหม่ฝีมือของคนไทยนะครับใครจะไปรู้นะฮะว่าหลังคาเนี่ยนะเป็นทำจากยางนะครับมีน้ำหนักเบานะครับมีคุณสมบัติต่างๆนานาแล้วก็จุดเด่นก็คือว่าเราใช้ในสิ่งที่ประเทศเราเนี่ยมีอยู่แล้วครับทรัพยากรหลังคาเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วแน่นอนนะโอ้โหมีน้ำหนักเบาคุณสมบัติต่างๆนะครับแต่ที่ผมทึ่งอ่ะวัวใส่รองเท้าคุณวัวใส่รองเท้านะฮะอีกหน่อยก็จะเป็นแบบว่ามีแบรนด์แบรนดิ้งของตัวเองเหมือนพวกแบรนด์ Ferragamo หรือ Bali อะไรของวัวนะครับคนก็จะต้องซื้อไปให้วัวใส่เป็นแบรนด์เลยใช่แล้วที่สำคัญราคาถูกด้วยนะราคาถูกกว่าต่างประเทศต่างประเทศเห็นเขาบอกว่าประมาณอุ้ย 1,500 บาทต่อคู่นะอันนี้มันแค่100กว่าบาทต่อคู่เองนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะให้กับนักวิจัยไทยนะครับที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยมาสู่คำถามสัปดาห์นี้ครับสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีอยู่ว่าคุณสมบัติเด่นนะครับของหลังคายางพาราในงานวิจัย
ทางนี้นะครับครับใช่ครับคืออะไรนะครับระหว่างข้อที่1นะครับน้ำหนักเบาครับหรือข้อที่2ไม่ติดไฟครับน้ำหนักเบากับไม่ติดไฟนะครับส่งคำตอบมาที่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเอาละครับวิจัยไทยคิดวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับงานวิจัยดีๆจากฝีมือของคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ